โอเคมาต่อกันนะครับคลิปนี้จะแนะนําวิธีการสร้างห้องนะครับแล้วก็การแชร์โค้ดของห้องนะครับหรือว่ารหัสของห้องไปให้กับนักเรียนนะครับ mm hmm. หรือว่าผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมนะครับให้เขาได้ใช้โค้ดนั้นเพื่อที่จะเข้ามาในห้องที่เราได้สร้างเอาไว้ทีนี้อย่างที่ได้แจ้งไว้แล้วนะครับว่ารหัสของห้องแต่ละห้องเนี่ยจะมีการสร้างเอาไว้ให้แล้วโดยสารสนเทศจะสร้างเอาไว้ให้แล้วนะครับก็เป็นรห ah ัสประจําห้องเลยนะครับสมมุติว่าคุณครู ท่านหนึ่งนะครับที่จะต้องไปสอนในห้องของม1 1ทัก็ขอให้ใช้รหัสของห้องม1 1ทับในการล็อกอินเข้าเว็บ x นะครับพอคุณครูท่านเดิมนะครับย้ายไปสอนในห้องม1นทับ3ก็ขอให้ใช้รหัสของห้องม1ทับ3ในการล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานเว็บ x นะครับโอเคทีนี้สมมุติว่าผมเป็นครูวิชาหนึ่งนะครับจะเข้าไปสอนในห้องม .1-2 ทบ2นะครับก็ให้คุณครูไปที่ webx.com นะครับ w ว็ x.com โอเคหรือไปที่เว็บโรงเรียน slash w e ก x ก็ได้นะครับ sg.ac.th/ slash webx นะครับพอไปถึงแล้วให้คุณครูไปที่ด้านบนตรงนี้นะครับ Sign in เลือกเป็น webx meeting จากนั้นนะครับให้คุณครูใช้รหัสของห้องนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นผมจะเข้าสอนในห้องม .1 ทับ2นะครับผมก็จะใช้ m 1 2 a t s g a c t h จากนั้นกด next ไปนะครับระบบจะให้ใส่ password ดพาสเวริรต,ตรงนี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งภายหลังนะครับ โอเคเมื่อล็อกอินเข้ามาได้แล้วนะครับน่าจะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ทีนี้ในการสร้างห้องเนี่ยจะสร้างได้2แบบนะครับแบบแรกคือเชิญเขาเข้ามาในห้องของของผู้ที่ล็อกอินตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาเนี่ยผมก็จะมีห้องส่วนตัวของผมก็คือห้องของ M หนึ่งสองเนี่ยจะมีห้องส่วนตัวคือตรงนี้นี่คือตรงนี้นะครับสีน้าเงินตรงนี้ กัอีกแบบหนึ่งคือเราสร้างห้องเอาไว้ล่วงหน้าจากนั้นส่งโค้ดเอาไปให้เขาโค้ดจะเป็นคนละตัวกันกับตัวนี้นะครับโอเคนะครับโค้ดตรงนี้ขอย้าอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นห้องส่วนตัวของผู้สร้างห้องห้องนี้นะครับดังนั้นห้องม .1 ทับ2เนี่ยถ้าอยากจะให้เด็กของห้องม .1 ทับ2เข้ามาในห้องนี้นะครับเราก็จะทำการแชร์โค้ดนี้ให้เขาวิธีการแชร์โค้ดนะครับให้คุณครูมาที่ด้านหลังตรงนี้นะครับ ก๊อปปี้กดก๊อปปี้ตรงนี้1ครั้งนะครับจากนั้นเอาไปวางในห้องอในไลน์นะครับทีนี้ผมขอวางให้ดูก่อนนะครับว่าโค้ดที่ก๊อปปี้มาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับโค้ดที่กดปุ่มตรงนี้นะครับก๊อปปี้แล้วพอเอาไปวางเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้ทีนี้ให้คุณครูประจําห้องนะครับคุณครูประจําชั้นของแต่ละห้องเนี่ยให้ทําการล็อกอินนะครับด้วยแอคเคาท์ที่สร้างไว้ของแต่ละห้องห้องใครห้องมันนะครับจากนั้นให้กดตรงนี้แล้วทําการก๊อปปี้สแถวบน ส่งไปให้นักเรียนนะครับส่งไปให้นักเรียนผมก็จะ Copy 2แถวนี้จากนั้นผมไปเปิดลายห้องขึ้นมาตัวนี้นะครับแล้วผมก็วางลงไปว่าอันนี้คือโค้ดในการใช้เข้าทุกครั้งในการเข้าเรียนคอนเฟลเลนต์เสมอโค้ดนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโค้ดนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงขอย้ำว่าให้คุณครูเข้าสอนห้องไหนขอให้ใช้โค้ดของห้องนั้นโอเคนะครับผมก็จะส่งโค้ดนี้ไปให้นักเรียนภายในห้องของผม โอเคทีนี้ในส่วนของการสร้างห้องประชุมล่วงหน้าเนี่ยอันนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงนะครับเดี๋ยวจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งตอนนี้ผมจะเน้นว่าในช่วงพฤษภามิถุนาเนี่ยเวลาคุณครูเข้ามาในห้องนั้นแล้วล็อกอินเข้ามาในห้องของเด็กแล้วนะครับโดยที่ใช้ account ของห้องนั้นๆแล้วพอวคุณครูจะสอนให้คุณครูกดที่ปุ่มนี้เลยครับ Start a meeting พรกดแล้วนะครับระบบจะถามว่าคุณจะทำการเปิดโปรแกรม เว็บ x ด้วยเบราว์เซอร์หรือเปล่านะครับถ้าเราจะเปิดด้วยเบราว์เซอร์ก็กด c a n เซิลแล้วให้กดตรงนี้ไปนะครับแต่ผมขอแนะนำว่าทุกเครื่องเนี่ยจะให้ทำการติดตั้งโปรแกรม w e b บ x ไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็ให้เรากดตรงนี้เลยครับ Open โปรแกรมโปรแกรมนะครับมันก็จะเปิดตัวขึ้นมาเป็นโปรแกรมที่เราได้ลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับอ่าก็จะเป็นของห้อง M12 จากนั้นเนี่ยให้คุณครูกดปุ่ม Start Meeting ได้เลยนะครับ พอสตาร์มีติ้งปุ๊บนะครับก็จะเป็นการเปิดห้องและเปิดห้องรอนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าห้องเนี่ยก็ควรจะปิดไมค์ก่อนนะครับอ่าผมปิดไมค์ตัวนี้นะครับอ่าจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทพอโปรแกรมเปิดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งที่คุณครูจะต้องทําหลังจากเปิดห้องขึ้นมาแล้วทุกครั้งเลยนะครับอ่าให้คุณครูไปที่ด้านบนนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับ Parti i c participant นะครับ ก็จะมีหัวข้อให้คุณครูได้ติ๊กตรงนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับ entry นะครับ and exit tone ก็คือจะให้มีเสียงเวลาเด็กเข้าหรือเด็กออกหรือว่ามีใครเข้าใครออกในห้องเนี่ยมันจะมีเสียงตืดๆจะให้มีเสียงไหมนะครับโดยปกติแล้วจะให้เป็นการเตือนเอาไว้ก็ได้นะครับมันจะตั้งเป็น f a u l t ว่าให้เป็นการเตือนโดยมีเสียงอยู่เสมอนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นการรบกวนว่าเวลาเข้าหรือมีใครเข้าหรือมีใครออกเนี่ยแล้วมีเสียงอยู่ตลอดเนี่ยอันนี้ถ้าสมมติลำคานะครับก็สามารถติ๊กเอาออกได้ โอเคในส่วนอันอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ในส่วนของ anyone can share นะครับตรงนี้ผมแนะนําว่าควรจะเอาออกทุกครั้งหลังเปิดห้องเลยนะครับเพราะไม่งนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้มันจะเป็น default มันจะเปิดอัตโนมัติให้เองว่าทุกคนเนี่ยสามารถแชร์ได้ได้นะครับในกรณีที่ครูกาลังสอนอยู่เนี่ยแล้วเด็กคนอื่นเนี่ยเปิดแชร์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลบกวนการเรียนการสอนได้นะครับตรงนี้ก็ให้เอาออกไปด้วยก่อนนะครับทุกครั้งเวลาเราอยากจะให้เด็กคนไหนแชร์อะไรได้เนี่ยเราค่อยสั่งให้เขาแชร์นะครับ อ่ะสองอันนี้นะครับขอย่ามว่าตรงนี้นะครับ1อันกับตรงนี้อีก1อันนะครับพอเข้ามาได้แบบนี้แล้วนะครับทีนี้สำหรับเด็กนะครับมุมมองของเด็กเนี่ยเป็นยังไงอ่ะโอเคผมขอเปิดตัว iPad ขึ้นมานะครับอันนี้ iPad นี้จะเป็นสมมติว่าเป็นมุมมองของเด็กนักเรียนนะครับเป็นมุมมองของเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเวลาจะเข้ามาในห้องเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกคือเขาก็ไปเปิดไลน์ ของห้องขึ้นมานะครับจากนั้นเขาก็คลิกที่ตรงลิงก์ที่คุณครูให้ไว้นะครับลิงก์ตรงนี้เนี่ยคุณครูอาจจะทําเป็นโนต้ตในไลน์เอาไว้เลยก็ได้นะครับเพราะโค้ดเนี่ยจะใช้ตลอดถึงทุกวันที่เรียนโอเคเด็กก็สามารถคลิกที่ตรงลิงก์นี้ได้เลยอ่าผมกดคลิกที่ลิงก์นะครับเด็กนักเรียนกดที่ลิงก์พอกดปุ๊บนะครับเขาจะให้ใส่ชื่อลงไปนะครับโดยมาตรฐานนะครับขอให้แจ้งเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดแล้วก็เพื่อให้ง่ายต่อการเช็คชื่อนะครับก็จะกําหนดรูปแบบของ ชื่อที่เด็กต้องกรอกลงไปเนี่ยให้เป็นเลขที่2หลักนะครับอย่างเช่นเขาเลขที่1เนี่ยก็ให้กรอก01นะครับจากนั้นให้ใส่เครื่องหมายลบนะครับตามด้วยรหัสประจำตัวซอคอของเขานะครับอย่างเช่น3333 3, 3, 3, 3นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบอีกครั้งหนึ่งตามด้วยชื่อของเขาอาจจะเป็นภาษาไทายหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมขอให้กำหนดเป็นภาษาไทายไปก่อนแล้วกันนะครับอย่างเช่นชื่อว่าภูมิผมก็ใส่ภูมิ จากนั้นให้เด็กใส่อีเมลของตัวเองลงไปนะครับก็กําหนดให้เด็กใส่เป็นอีเมลของโรงเรียนของส่วนตัวของเขานะครับก็อย่างเช่น3 33 33 3 3 3 3ม s ส s g a c t h นะครับอ่ะ student นะครับจะเป็น si g student นะครับ .sg.ac.th นะครับ โอเคเพื่อให้เป็นมนาตรฐานเดียวกันนะครับขอให้ใช้ตามนี้นะครับจากนั้นเด็กก็กดโอเคไปก็จะอนุญาตนะครับให้โปรแกรมเนี่ยเข้าถึงไมค์เข้าถึงกล้องต่างๆโอเคกด next ไปนะครับทีนี้เด็กก็กดปุ่มจอยด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับกดปุ่มจอยได้เลย พอเด็กเข้ามานะครับสังเกตในฝั่งของคุณครูนะครับคุณครูก็จะเห็นเด็กเข้ามาแล้ว1คนนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมทําการปิดเสียงเอาไว้เห <Emperor> uh ็นไหมครับเวลาเด็กเข้ามาเนี่ยก็จะไม่มีเสียงเตือนแบบตืดๆขึ้นมานะครับโอเคก็จะเป็นเด็กคนนี้เข้ามากรณีที่เด็กคนนี้เข้ามาแล้วนะครับแล้วผมบอกว่าิเข้ามาผิดห้องหรือว่าใครก็ไม่รู้นะครับดันเพอเอได้ลิง์นี้ไปแล้วเขาก็เข้ามาแล้วเราก็เช็คแล้วว่ามันไม่ใช่เด็กของเราอย่างนี้นะครับเราก็ให้ทําการคลิกที่คนนั้นนะครับจากนั้นคลิกขวา จากนั้นเลือกหัวข้อล่างสุดนะครับ expel นะครับก็คือเอาออกไปเลยเอาเด็กคนนี้ออกไปจากห้องนะครับขับไล่ออกไปกดปุ๊บ yes เด็กคนนี้ก็จะหลุดออกไปนะครับโอเคอันนี้คือวิธีการเอาคนที่ไม่ต้องการนะครับออกจากห้องนะครับพอออกจากห้องไปแล้วอ่าสมมุตินะครับเด็กนักเรียนคนเดิมนะครับจะเข้ามาห้องใหม่นะครับทํำยังไงอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเขาสามารถเข้าได้โดยการใช้ โค้ดรหัสที่คุณครูได้ให้ไว้ตัวนี้นะครับคือตัวเนี้ยตัวลิงก์ที่คุณครูก๊อปปี้ไปให้นะครับจะมีเลขอยู่ด้านหลังห็นไหมครับ570558839ตรงนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งที่เด็กที่กรณีที่ใน iPad ของเขาเนี่ยไม่มีลายไม่มีลายห้องอยู่นะครับเขาก็จะไม่ได้ลิงก์ตัวนี้เขาจะคลิกที่ลิงก์ไม่ได้นะครับเขาก็สามารถดูจากมือถือของเขาแล้วก็เอาโค้ดเนี่ยไปใส่ได้ โดยที่ให้เขาไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับจากนั้นให้เขากดในกลุ่มในปุ่มตรงนี้นะครับสีเขียว o o n m e e t i n g นะครับจากนั้นให้เขาใส่รหัสของห้องลงไปนะครับในที่นี้รหัสจะเป็นผมขอดูรหัสนิดนึงนะครับ5705588นะครับ5705588 แล้วก็สามสองนะครับเอ้ยสามเก้านะครับอ่าโอเคเพอใส่ครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เขากดปุ่มจอยด้านบนตรงนี้นะครับจากนั้นพอเขาเข้ามาหน้านี้นะครับก็ให้กดปุ่มจอยโอเค อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเด็กก็จะเข้ามาในห้องเรียนได้แล้วนะครับทีนี้ห้องเรียนของเราเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วหลังจากที่คุณครูเปิดห้องเอาไว้แล้วนะครับใครเข้าห้องช้ากว่า10นาทีนะครับห้องจะถูกล็อกห้องจะถูกล็อกทีนี้พอห้องถูกล็อกแล้วเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยงงังไงนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเด็กเข้ามาเต็มห้องแล้วแต่ยังไม่ถึง10นาทีแต่คุณครูอยากจะปิดห้อง เห็นว่าเด็กครบแล้วปิดห้องล็อกเพื่อไม่ให้ใครคนอื่นเนี่ยที่มีลิงก์เข้ามาในห้องได้นะครับวิธีการคือทำแบบนี้ครับให้ไปที่ม e ติ้งนะครับจากนั้นเลือกหัวข้อที่ชื่อว่าล็อก e e t i n g กดล็อ m e ีติ้งสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์ดำๆตรงนี้ให้คุณครูเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยห้องเราเนี่ยถูกล็อกอยู่สมมุติว่าถ้าสมมุติว่ามีใครที่เข้ามาสายนะครับจะมีลักษณะเป็นยังไงโอเคผมขอเอาเด็กคนนี้ออกก่อนนะครับ อ่าผมขอเอาเด็กคนนี้ออกจากห้องไปก่อนแล้วจะทดลองว่าถ้าเด็กคนที่เข้ามาสายเนี่ยเกิน10นาทีแล้วหรือว่ากรณีที่ครูล็อกห้องไปแล้วแต่เด็กเข้ามาทีหลังเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับอ่าของนักเรียนนะครับที่หน้าจอของนักเรียนผมจะทําการล็อกเข้ากลุ่มห้องเรียนม่อีกครั้งด้วยการคลิกที่ลิงก์นะครับ จอยนะครับพอจอยเข้ามานะครับจะมีสัญลักษณ์สีส้มๆนะครับอันนี้ให้คุณครูเห็นอย่างโดดเด่นเลยนะครับเป็นสีส้มก็คือมีคนเนี่ยขออนุญาตเข้ามาในห้องนะครับกรณีที่ห้องมันโดนล็อกไปแล้วที่เป็นรูกบุญแจเล็กๆตรงนี้นะครับถ้าคุณครูอนุญาตนะครับคุณครูก็กดแอดมิดนะครับถ้าไม่อนุญาตก็กดกระกบาดไปถ้าเห็นแล้วว่าเอ้ยเป็นใครก็ไม่รู้นะครับไม่อยากจะรับก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าหรือว่าจะกดกระกบาดทีนี้ถ้าผมอยากจะรับเข้ามาผมกดแอดมิด เด็กคนนั้นก็จะเข้ามาแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่คุณครูเปิดห้องช้ากว่าที่เด็กเข้ามานะครับก็คือเด็กคลิกที่ลิงก์แล้วนะครับแต่คุณครูยังไม่เปิดห้องจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับโอเควิธีการปิดห้องก่อนนะครับผมก็จะกดอะโอเคหันไปดูของของเด็กก่อนแล้วกันนะครับของหน้าจอของเด็กเนี่ยวิธีการจะออกจากห้องก็คือให้เขากดที่ปุ่มกระกระบาดตรงนี้นะครับเป็นการออกจากห้องอ่ากดกระกบาด กดออกนะครับก็จะหลุดออกไปนะครับของคุณครูก็เช่นกันนะครับของคุณครูก็มาที่ตรงนี้นะครับจากนั้นกดตรงนี้นะครับกดกากบาทอ่าเป็นการปิดห้องไปนะครับปิดห้องโอเคทีนี้เราจะทดลองนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเด็กนักเรียนเนี่ยเข้ามาในห้องก่อนนะครับก่อนที่คุณครูจะล็อกเปิดห้องเนี่ยจะมลีลักษณะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูที่ iPad ของ เด็กนักเรียนนะครับไอแผงของเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาในไลน์กลุ่มนะครับจากนั้นให้เขาคลิกที่ลิงก์ที่คุณครูได้แชร์ไว้เป็นห้องที่เขาจะเข้ามาเรียนนะครับกดลิงก์อ่าระบบก็จะทำการคอนเน c t นะครับแล้วก็จะแสดงข้อความว่าให้รอก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยห้องยังไม่ถูกเปิดอ่าก็จะขึ้นหน้าตาลักษณะแบบนี้ทีนี้ไปที่หน้าของคุณครูนะครับไปที่หน้า ตัวเว็บ x ของคุณครูคุณครูมาที่หลังนะครับเด็กมาเปิดรอไว้แล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าหน้าบอกเด็กไว้อ่ะคุณครูมาทีหลังคุณครูกดปุ่ม start a meeting กด open นะครับโปรแกรมก็จะรันขึ้นมานะครับเป็นหน้าของคุณครูตรงนี้เป็นหน้าเป็นหน้าของห้องประชุมนะครับห้องเรียนของค,ครูกด start สังเกตนะครับว่าที่หน้าจอของเด็กนะครับพอคุณครูเปิดห้องปุ๊บนะครับ เด็กที่เข้ามารออยู่นะครับเด็กที่มารออยู่เมื่อสักครู่ก็จะกระเด้งเข้ามาในห้องทันทีเลยนะครับก็จะเข้ามาในห้องได้ทันทีโอเคอ่านส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีเจ้าเป็นรูปหัวคนตรงนี้นะครับผาตสิบแผนผาตสิบแผนนะครับอ่าลองกดดูนะครับถ้ากดแล้วมันก็จะซ่อน คนที่กำลังประชุมกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะซ่อนเด็กจะซ่อนคนที่เข้าร่วมประชุมอยู่นะครับถ้ากดซําอีกครั้งหนึ่งก็จะแสดงขึ้นมาแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับลองกดดูนะครับกดปุ๊บมันจะขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นหน้าจอได้ได้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ในส่วนของ ส่วนต่อไปนะครับในส่วนของตัวพินตัวนี้นะครับที่เป็นรูปหมุดพินอยู่กรณีที่เราอยากจะให้เด็กคนไหนเนี่ยขึ้นมาแสดงหน้าจอตรงนี้แสดงหน้าจอเอาไว้นะครับอย่างเช่นคุณครูอยากจะดูหน้าเด็กคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันแสดงอยู่ที่ตรงนี้เสมอไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก็จิ้มที่เด็กคนนั้นนะครับจากนั้นกดปุ่มพินตรงนี้ถ้ากรณีที่เราไม่ได้กดปุ่มพินตรงนี้นะครับเด็กคนไหนหรือว่าใครที่กําลังพูดหรือนําเสนออยู่ รูปหน้าจอของคนคนนั้นเนี่ยจะขึ้นมาแสดงอัตโนมัติเป็นหน้าหลักให้อัตโนมัตินะครับตรงนี้โอเคในส่วนของด้านล่างนะครับคุณครูอาจจะเปิดไมค์ใช้ผููใช้สอนนะครับก็คือตรงนี้นะครับกดปุ่มไมค์พอสอนเสร็จปุ๊บก็ให้กดปิดนะครับหรือว่าคุณครูอยากจะใช้หน้าเว็บแคมของตัวเองนะครับก็กดปุ่มนี้นะครับพอกดเสร็จปุ๊บก็จะมีหน้าของเว็บแคมตรงนี้ปรากฏขึ้นมานะครับในหน้าจอของเด็กเนี่ยก็จะเห็นด้วยนะครับว่า ใครที่พูดอยู่นะครับอย่างเช่นครูสอนอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเห็นหน้าของคุณครูด้วยเลยโอเคตอนนี้ผมขอปิดไปก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของการแชร์อ่การพูดคุยกับเด็กๆนะครับอย่างเช่นเด็กคนนี้เนี่ยกำลังก่อกวนพังอย่างอยู่นะครับเราก็อาจจะหลังไมค์ไปคุยกับเขา,านะครับก็ที่ชื่อเขาด,ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้ที่เป็นปุ่มแชทนะครับพอกดไปเสร็จปุ๊บเราก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับ ก็จะเป็นการส่งหาคนคนนั้นเท่านั้นนะครับส่งหาคนคนนี้เท่านั้นถ้าสมมติว่าคุณครูอยากจะส่งหา,าทุกคนนะครับให้ทุกคนเห็นก็กดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้เหมือนกันนะครับจากนั้นกดตรงนี้นะครับแล้วเลือกเป็น everyone นะครับจากนั้นสิ่งที่ครูพิมพ์มอะไรตรงนี้ลงไปนะครับเด็กทุกคนก็จะเห็นหมดเลยนะครับเป็นข้อความโอเค ในส่วนของการเปิดปิดไม้นะครับเราสามารถสั่งเปิดปิดไม้ของเด็กนักเรียนได้กรณีที่เด็กลืมปิดนะครับแล้วมีเสียงแทรกเข้ามาเนี่ยให้คุณครูกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับที่เป็นรูปปุ่มสีแดงๆหลังชื่อเด็กก็เป็นการก็เป็นการนะครับแล้วก็เป็นการปิดโอเคนะครับอะทีนี้ถ้าจะสั่งปิดไม้ของเด็กทุกคนทํำยังไงให้ไปที่เมนูด้านบนนะครับเมนูหัวข้อที่ชื่อว่า Participant นะครับก็จะมีหัวข้อในการเปิดปิดไม้ดังนี้นะครับ2ออันแรกนะครับเป็นการ ปิดมไม้นะครับแล้วก็เปิดไม้ของเจ้าของห้องนะครับอันถัดมานะครับก็คือการปิดปิดไม้ทั้งหมดนะครับปิดสั่งปิดไม้ทั้งหมดเลยนะครับมิวออลสั่งปิดไม้ทั้งหมดแล้วก็อันมิวออลนะครับก็คือสั่งเปิดไม้ของทุกคนในห้องทุกคนเลยถูกเปิดหมดนะครับอันถัดมานะครับหัวข้อนี้ดีมากเลยนะครับมิวออลเอนทรีถ้าหัวข้อนี้ถูกติ๊กเอาไว้นะครับถูกติ๊กเอาไว้แบบนี้ นักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าห้องนะครับพอเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยถ้าไม่เขาเปิดอยู่มันจะสั่งปิดไม่อัตโนมัติให้เด็กคนนั้นเลยนะครับทุกคนที่เข้ามาในตลอดการประชุมนะครับอ่ะตรงนี้จริงๆแล้วก็ควรจะติกเอาไว้ตั้งแต่ตอนสร้างห้องนะครับพอคุณครูเปิดห้องขึ้นมาปุ๊บคุณครูก็อาจจะมาติ๊กตรงนี้เอาไว้เลยก็ได้นะครับเป็นการสั่งให้ทุกคนเวลาเข้าห้องมาแล้วปิดไมให้อัตโนมัติต่อไปนะครับหัวข้อการอัดวิดีโอนะครับ พอคุณครูพร้อมที่จะเริ่มการสอนแล้วนะครับคุณครูก็สามารถอัดวิดีโอเพื่อเก็บเอาไว้ให้เด็กได้มาด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีปุ่มแดงๆอยู่กด1ครั้งจากนั้นโปรแกรมจะถามว่าจะให้เซฟไฟล์อันนี้ไว้ที่ไหนนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมบอกว่าให้ผมเซฟไว้ที่ d e s k ์ท็ผมกดเซฟไปนะครับพอคุณครูสอนไปเรื่อยๆนะครับวิดีโอก็จะวิ่งอัดไปเรื่อยๆนะครับอ่าผมปิดตรงนี้ได้ถูกไหมครับ ปิดตรงนี้ไปเพรคุณครูสอนไปเรื่อยแล้วคุณครูบอกว่าเอ้ยลืมของนะครับอยากจะพอสโปรแกรมนี้ก่อนนะครับอยากจะให้มันพอสการอัดวิดีโอนี้ไว้ก่อนก็กดพอสหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นครูก็ไปหยิบของครูกลับมาคุณครูบอกว่าเอออยากจะให้มันอัดต่อให้นะก็กดปุ่มสีฟ้าอีกหนึ่งครั้งนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะอัดต่อให้เราคุณครูก็สอนไปเรื่อยๆพอคุณครูสอนไปเรื่อยๆแล้วคุณครูบอกว่าเนี่ยจะหมดชั่วโมงละนะอยากจะหยุดการอัาวิดีโอ ก็มาที่ปุ่มเดิมนะครับจากนั้นกดปุ่ม stop ไปนะครับโอเคเราก็จะได้ไฟล์มาทีนี้การออกจากห้องทำยังไงนะครับในฝั่งของเด็กนักเรียนนะครับอ่าเราข้ามมาที่ฝั่งของ iPad ของเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเนี่ยเวลาจะออกจากห้องนะครับก็ออกจากห้องได้โดยการคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับสีแดงๆตรงนี้กดกระ,กระบาดนะครับแล้วบอกว่าออกจากห้อง ก็จะเป็นการออกจากห้องไปนะครับทีนี้คุณครูเวลาคุณครูสอนเสร็จแล้วพอหมดชั่วโมงแล้วคุณครูอยากจะออกจากห้องเหมือนกันถ้าคุณครูออกจากห้องเนี่ยเป็นการปิดห้องไปเลยนะครับก็กดกากบาทนะครับแล้วก็กด end meeting นะครับจะเป็นการปิดห้องแล้วก็ออกจากห้องไปเลยนะครับ